สารมีอะไรตั้งอีกหลายอย่างจ้ะมันงานมันมางานกำลังเดินดีนะครับกองทัพเรือก็เขาไม่มีอะไรตอนนี้เขาจะเกษียณแล้วอีก2เดือนเขาก็ไม่มีอะไรมองใครอ่ะผมยังไม่ได้มองใครเลยว่าพี่ผมจะไปกล้ามองอะไรครับท่านนายกครับผมจะในแง่ของที่ว่าใครเขาก็พยายามจะมันมีรองมีรองครับรองกับมอนเทพที่เป็นมอนเทพครับใช่ครับผู้ช่วยนะประธานที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาครับมอนเทพแล้วก็มีเสือทุกคนครับผู้ช่วยไม่ได้เรื่องเอาคนที่พูดง่ายหน่อยผมว่ามอนเทพมอนเทพครับมันไปเตรียมพร้อมมาหมดครับพูดดีกันหมดแต่มอนเทพที่ไอรูนมันอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ก็มันแข่งกันครับมันแข่งแต่ว่ามอนเทพมันก็เป็นเก่งอ่ะตอนที่ดึงตลอดมันไม่คนดีด้วยนะมอนเทพตรงไปตรงมาแต่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องคุยกันเหมือนกันครับเมียมันเป็นอะไรที่สาวที่น้องสาวเป็นคนที่ว่าผมรู้จักพ่อมันพ่อเดียร์อ๋อรู้จักมานานอ๋อเหรอครับพ่อเดียร์มันก็ไอ้เม้งอาบไปทั่วอ้าวเหรอฮะที่มาทำนั่นนะครับที่มาทำไอ้อาบผมทั่วใหญ่ใช่ครับไอ้อะไรของมันอะไรตัวนี้โคซิดอนใช่ครับไอ้เม้งนี่มันก่อนที่พ่อตาผมเป็นคุมสายอบายมุขนครบาลครับก็ไอ้นี่มันตลอดเจอกันทุกจีนมันไปวัดที่พ่อตาผมเหมือนกันแต่เลยจำไม่ได้แล้วตอนผมกลับมาอยู่พญาไทด้วยก็เลยรู้จักพ่อแล้วเมียมันก็เลยพามาหาผมไอ้มอนเทพจริงไอ้แล้วก็คุณสมบัติมันดีให้สถานการณ์ก็เรียบร้อยไหมฮะประจินให้ประจินประจินนะครับไอ้ประจินนี่เป็นเมื่อก่อนนี่เป็นมือของไอ้ชลิตครับแต่ดีแล้วที่เราได้ประจินแล้วเราใช้ประจินเนี่ยไปบีไปชลิตข้างบนทีซึ่งมันเป็นให้วงคมเกลียครับไอ้ชลิตถึงแม้ว่ามันจะปล่อยฟ้าปล่อยฝนไปทำไอ้ปฏิวัติการนั้นนะแต่มันยังพึ่งไอ้ประจินอยู่เพราะนั้นเราคุมประจินไว้เพื่อให้ชลิตเนี่ยมันอ่อนยอมปีหน้าก็เสียหมดครับพอ57ก็เนี่ยเตรียมทุกเราตั้งเอาเองเลยไม่ต้องนั่นเลยเลือกเองสบายผมก็บอกมันนะผมก็บอกผอบองสุดกับผอบอสบอผมพูดสองขึ้นผมบอกเฮ้ยปี57เนี่ยนะอย่างอ้วนเนี่ยว่าเลิกทำงานแล้วว่าทำงานว่าคิดว่าทำงานเสร็จแล้วเจ้าเจ้านายว่ากลับละแล้วว่าทางนี้เป็นตาลือบางสิเพราะฉะนั้นลือต้องแสดงฝีมือให้ท่านเห็นตั้งแต่วันนี้ลือต้องแสดงฝีมือให้ท่านเห็นแล้วพอปี57เองจะได้มีงานทำต่อไม่ต้องอยู่แก่เหมือนคนอื่นเขาเพราะมันว่าผมไม่แก่ผมบอกว่าจะได้ทำงานนี้ต่อมันก็แฮปปี้นะครับมันไม่ได้บอกว่าโนเลยมันเออมันจะใช้มันก็เริ่มมองเห็นว่าหลังจากเกษียณไปแล้วมันอาจจะมีอนาคตทางการเมืองไอ้ตู่เขาให้ความจริงใจนะจริงใจมากเลยตอนแรกกับผมมันก็ระวังมากเลยแต่หลังจากมันไปแล้วเรียกผมไปให้รักกันนะครับให้ทำงานด้วยกันก็ทุกอย่างมันก็เลยเรียบร้อยหมดวันที่16นี่ผบ.สูงสุดจะเลี้ยงนายกครับที่ปป.กองทัพไทยแล้วก็จะเชิญผบ.รองเสพวกเหล่าทัพมาร่วมรับทานข้าวคุยกันเป็นส่วนตัวกับนายกด้วยแล้วผมบอกว่าให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดือนนึงก็ให้กองทัพเนี่ยหมุนเลี้ยงเชิญนายกไปเพื่อความใกล้ชิดกันนะครับยืนยันนะผมจะไม่ใกล้ชิดกับนายกมากกว่านี้อีกแล้วครับ
ผมก็นึกบางอย่างผมก็นึกในยกรู้แล้วบางอย่างผมไม่เห็นคนก็ไปชี้แจงนะผมก็บอกเคยพูดกับท่านเมื่อวันก่อนเดี๋ยวผมกลับมาแล้วผมจะขออนุญาตเขียนรายงานนะนายกบอกไม่ต้องเขียนนะค่ะโทรศัพท์บอกเลยใช่ใช่เรื่องนั้นแหละนายกเขาง่ายๆเลยแต่ว่าจะไปบอกมาครับแต่ถ้าตอนคุยกับป๋าผมก็จะบอกว่าท่านป๋าเนี่ยผมมองนะฮะว่ากลัวท่านจะกลับมาเล่นการเมืองเต็มที่ป๋าบอกมาเลยผมจะพูดเรื่องว่าผมไม่ได้ติดใจไม่ได้คิดจะไปแก้แค้นใครและไม่ได้คิดอยากจะมาแก้แค้นการเมืองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะจบชีวิตอย่างสบายๆไม่ใช่ว่าจบแล้วมีปัญหาอย่างนี้เราก็จบไม่มันจบไม่ลงไงถึงให้ผมจบลงดีกว่าจบลงก็คือผมไม่เล่นการเมืองได้เลยผมอยากให้เช่นผมก็จะบอกป๋าบอกว่าผมไม่เห็นจิตใจการเมืองขอให้ผมจบงานเรื่องเศรษฐกิจงานเรื่องกีฬางานเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆที่มันยังล้าหลังอยู่เนี่ยถ้าได้ท่านนายกทักษิณมาจับแป๊บเดียวมันไปโลดเลยให้ผมช่วยเป็นแรงให้ดีกว่าถ้าผมต้องมาครับถ้าผมต้องมาที่ผมเองไม่ได้ติดใจอะไรเลยเขาคุยกับผบ.แล้วฮะผบ.บอกต้องยืนยันนะต้องมีหลักฐานยืนยันนะว่าเมื่อท่านกลับมาแล้วท่านจะเอาอะไรมายืนยันอย่างนี้อย่างผมก็บอกยืนยันว่าจะไม่นะคะอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้จะไม่แก้แค้นท่านนะจะไม่ท่านกลัวฮะนี่เอางี้ดิบอกผมนี่ดิที่คุณอยากดองผมง่ายนี่เดียวตั้งผมไปเป็นที่ปรึกษาทักษิณเข้ามาก็ได้ซึ่งจะเป็นโอโหปฏิไม่เป็นไรนี่แต่ว่าเมื่อถูกหนีไปตรงนั้นมันเป็นแอคทีฟทางการเมืองยากถ้าถูกหนีไปตรงนั้นผมพูดอย่างนี้นะเอาที่นี่แล้วผมใช้ผมจะใช้ผมหรือไม่ใช้ผมไม่เป็นไรแต่หนีไปตรงนั้นทำให้ทางการเมืองดิ้นยากทำให้ต้องไม่กล้าไปไหนและท่านจะปรึกษาก็ได้ไปปรึกษาก็ได้แต่ว่าถ้าปรึกษาที่ทักษิณมาแบบนี้มันเท่ากับว่าเหมือนน้องๆไปอยู่หลายวันมันก็ต้องทำตัวเป็นของคนของเจ้านายทำตัวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับมีแค่มีเปลือยล็อกเนี่ยผมไม่ขอเป็นองคมนตรีแล้วเพราะว่าเราชอบเที่ยวบอกเนี่ยฝาเข้ามาไว้ตรงเนี้ยแล้วท่านถามผมเพราะว่าพบมันถามผมเหมือนกันผมว่าพี่ออสจะต้องยืนยันนะมีอะไรยืนยันสมมตินะเขาไม่เหลือผมพอเรื่องของผมเรื่องของผมเนี่ยพอผมกลับบ้านก็ประกาศตั้งตรงนี้ไปเลยมันก็เท่ากับว่าการประกาศมาพุทธิ์กลายเป็นคนของเท่ากับในวังอภิญญาไปแล้วครับจบไม่ต้องทำเองอยู่แค่ที่จะทับถึงมาได้แล้วมันก็มีอยู่เป็นข้อแล้วครับเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมากี่ตำแหน่งก็ได้ยืนเดียวไม่ต้องมีก็ได้อยู่แล้วดีดีฮะอันนี้ดีมากเลยผมก็คิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวผมจะได้ใช้หลักฐานผมก็ทำปฏิบัติตัวลำบากแล้วต้องเข้มขันครับถ้าเป็นคนของเจ้านายก็ยังไงก็สำเร็จครับผมไปดูหมอดูมาละสำเร็จไหมก็บอกสำเร็จแต่เหนื่อยหน่อยนะอาจจะยากต้องอดทนต้องสู้อาจารย์เนี่ยอาจารย์เพชรนะของพวกเวชอาจารย์ของตรวจเขาด้วยเป็นหมอทั้งในอ่ะผมบอกว่าเอ้ยผมถามข้อเดียวถ้าผมจะทำงานสำคัญในชีวิตสักครั้งในครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านถามทำไรบอกเนี่ยผมจะเอาเจ้านายผมเนี่ยนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านบอกเหนื่อยนะยากด้วยอดทนไหวเหรอแล้วบอกถ้าไหวอ่ะถ้าไหวก็สำเร็จผมบอกอย่างนี้ผมมีกำลังใจแล้ว
ครับครับบ้านขอบคุณมากครับนะฮะยังไงใช้ชีวิตนายกครับครับโทรสั่งคุยได้ไม่ต้องเสียใจกันครับไม่ต้องขอมอบกันครับเรียบร้อยที่จะต้องการแล้วพี่จะกลับเที่ยวทุ่งนั่นเองครับเดี๋ยวดูครับครับยืนอยู่